าสปอร์ตรับออกแบบจะทำเสื้อกีฬาเสื้อรุ่นเสื้อทีมเสื้อหน่วยงานต่างๆแบรนด์จูโกรโทร0816646143ย้ำ0816646143อันนี้เราก็ถึงบริเวณที่พักของเราแล้วนะครับที่เราได้จองไว้นะที่พักตรงนี้ก็อยู่บริเวณแหลมงอบครับทางเลยท่าเรืออ่าวธรรมชาติมาหน่อยนึงครับประมาณ 2-3 โลโดยประมาณนะครับก็จะมีที่พักจุดนี้จะมีที่พักอยู่3 4 5 6หลังนะครับจะมีที่พักอยู่6หลังครับด้านหลังคือเป็นสีน้ำตาลนี่เนาะนี่คือที่พักที่ผมพักคืนละ 1,200 นะครับน่าจะทุกเทศกาลหรือเปล่าไม่แน่ใจแล้วก็เดี๋ยวจะพาชมบรรยากาศด้านหน้านะครับแล้วก็ภายในห้องพักนะครับว่าเป็นยังไงมั่งนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปชมกันบรรยากาศโดยรอบหน้าที่พักนะครับก็จะมีหลายโซนอยู่นะครับกว้างอยู่สนามหญ้าเขาจะกว้างครับแล้วมีโต๊ะให้นั่งทานอาหารทานอะไรได้นะครับเราจะพาไปชมแล้วกันว่าบรรยากาศโดยรอบจะเป็นยังไงนะครับบรรยากาศที่โรมทะเลรีสอร์ทนะครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงเย็นๆเดี๋ยวผมจะบินเก็บบรรยากาศมุมสูงให้ชมนะว่าจะสวยขนาดไหนนะบริเวณจุดนี้นะเดี๋ยวไงเดี๋ยวไปชมกันนี่นะบรรยากาศโดยรอบนะบริเวณหน้าที่พักโรมทะเลรีสอร์ทของเราเนาะจะมีต้นมะพร้าวต้นสาเกนะหรืออะไรต่างๆนี่นะก็มีที่พักบริเวณนี้นี่ห้องเราก็จะเป็นห้องสุดท้ายเลยนี่ครับห้องนี้นะครับเพราะว่ามีห้องหมายเลข6เราจองด้านริมไว้ก็มีชิงช้าให้นั่งนะครับแล้วก็มีโต๊ะหินอ่อนด้านหน้าเขาจะเป็นติดทะเลเลยครับแต่ก็หน้าด้านล่างน่าจะเป็นหินนะไม่แน่ใจว่าน่าจะเป็นหินซะส่วนใหญ่แล้วมีทรายอยู่บริเวณนู้นนะน้ำก็ใสอยู่นะทุกคนนะเดี๋ยวไงพาไปดูบริเวณนี่ด้านหน้าสนามหญ้าเหมาะกับการกางเต็นท์มากเลยนะไม่รู้ว่าที่นี่เขาให้กางเต็นท์หรือเปล่านะทุกคนนะแล้วก็ด้านข้างก็จะมีที่พักเต็นท์เหมือนเป็นบ้านหลังๆครับอยู่ตรงโน้นครับเขาบอกว่าเป็นของพี่ชายเขาที่ถามพี่ที่พักเนาะอยู่ด้านข้างก็มีอยู่ 4-5 หลังอยู่ที่ผมเห็นอยู่นะบรรยากาศสวยอยู่ตรงโน้นอยู่ริมๆเลยนะก็จะมีชิงช้าเขาสามารถปิ้งย่างได้นะเห็นทางร้านเขาทางรีสอร์ทเขาแจ้งไว้นะครับบรรยากาศก็โอเคนะกับราคา 1,200 นะนี่ดูสนามหญ้ากว้างมากจะมีโต๊ะให้นั่งให้นอนเล่นนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปชมบรรยากาศในห้องแล้วกันว่าจะเป็นยังไงนะครับโรมทะเลรีสอร์ทครับเดี๋ยวใครสนใจที่พักแถวๆใกล้ๆกับท่าเรือธรรมชาติก็ผมจะลิงก์กับเบอร์โทรแล้วก็เพจให้นะว่าจะติดต่อมาจองห้องพักยังไงนะเดี๋ยวผมจะลิงก์ทิ้งไว้ให้แล้วกันเดี๋ยวเราจะพาไปดูในห้องของเราแล้วกันนะห้องแค่แหล่ห้องแค่แหล่บรรยากาศนะนี่เราจะพามาชมบรรยากาศภายในห้องนะทุกคนนะก็จะมีแบบเตียงคู่นะครับเตียงคู่แล้วก็เตียงเดี่ยวนะแล้วแต่เราใจนี่เดี๋ยวเราเอาตกแล้วนี่ครับบรรยากาศภายในห้องนะครับก็จะมีอ่างล้างหน้าห้องน้ำนะครับอย่างนี้นะครับนี่ห้องน้ำก็สะอาดพอได้อยู่นะก็มีเครื่องทำน้ำร้อนประมาณนี้นะครับโดยประมาณก็มีตู้เย็นน้อยให้นะครับตู้เย็นเล็กนะครับภายในห้องแล้วก็วิวหน้าห้องเราตื่นเช้ามาแล้วเปิดประมาณนะครับเราก็จะเห็นวิวติดทะเลเลยนะทุกคนนี่บรรยากาศนะครับก็มีทีวีหนึ่งเครื่องเดี๋ยวไงเดี๋ยวตอนเย็นเดี๋ยวเราจะเก็บบรรยากาศภาพมุมสูงของที่พักโรมทะเลรีสอร์ทให้ชมนะครับยังไงก็ลองดูแล้วกันว่าเป็นยังไงนะครับถ้าใครสนใจมาพักก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เพจของรีสอร์ทเขากับเบอร์โทรไว้ให้นะครับผมเดี๋ยวไปชมกันจอยยื้อ